รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าคนนึกถึงอูบุตรก็จะนึกถึงพวกเกสต์เฮาส์พวกบูติกโฮเทลแต่นี่คือโรงแรมในกลุ่มแมริออทที่แทรกตัวอยู่กลางอูบุตรเลยแล้วน่าพักมากๆคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องของ well-being เขาอยากให้แขกที่มาพักเนี่ยกลับไปเรื่องไมล์เรื่องโซเรื่องอะไรต่างๆได้มาถึงอูบุตรจริงๆได้มาแบบ well-being อย่างแท้จริงกลางวันถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแขกสามารถชิลในโรงแรมเล่นน้ำชมสวนชมป่าอะไรไปมองไปก็จะเป็นป่าอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นหลังคาแบบบาหลีอะไรเงี้ยเลิศมาบาหลีแล้วไม่มาอูบุตรนี่ยังไงก็ไม่รู้เนาะต้องถึงค่ะต้องถึงเดี๋ยววันนี้ต้องตามเอาเวเคชั่นมาเพราะว่าโรงแรมที่เราจะพามาเช็คอินเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงแรมในกลุ่ม Marriott เนาะชื่อ Marriott ก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเลิศแน่ๆวันนี้ค่ะตามเรามา The Westin Resort and Spa อูบุตรบาหลีน่าพักแน่ๆดูข้างหลังสิคะเห็นเขาโครงแล้วเห็นไหมว่าพอมาอูบุตรปุ๊บความเขียวขจีจะอยู่รอบตัวเราทิพยประกันภัย GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าชอบมากเลยค่ะความที่แบบว่าล็อบบี้เนี่ยเป็นแบบโอเพ่นล็อบบี้เนาะคือเหมือนออกแบบให้ลมผ่านเป็นทางช่องลมดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต่อให้ไม่มีแอร์เนี่ยตรงนี้จะรู้สึกสบายทั้งวันเลยนะคะมันจะมีลมแบบเอื่อยๆทั้งวันนี่คือการออกแบบที่ชาญฉลาดมากแล้วเขาก็จะมีความแบบลูกเล่นเช่นอย่างเช่นบนเพดานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบเป็นคลื่นเป็นริ้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงบนผนังเนี่ยก็จะเอาพวกต้นไม้สีเขียวๆเนี่ยมาไว้อยู่บนผนังซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่อูบุตรอ่ะต้องอย่างเงี้ยเนาะเหนืออื่นใดค่ะมุมต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมที่แบบมีลูกเล่นที่แบบแพรวๆมากเนาะอย่างนี้เช่นอันนี้เลยนะคะก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกึ่งปลาอะไรเงี้ยเนาะรวมถึงข้างหลังอันนี้ค่ะก็จะเห็นเลยว่างานออกแบบเนี่ยทุกดีเทลคือแบบรายละเอียดที่น่าสนใจหมดเลยค่ะสำหรับ The Westinแต่ละมุมของโรงแรมก็น่านั่งมากเลยค่ะอย่างเช่นมุมนี้เป็นต้นคือเดินจากล็อบบี้เข้ามาเนี่ยเนาะมันมีความโปร่งมีความโฟลว์ของลมอยู่แล้วไม่ว่าคุณนั่งตรงมุมไหนเนี่ยก็จะรู้สึกแบบฟีลแบบสดชื่นเพราะว่ารอบๆเนี่ยคือสีเขียวหมดเลยเห็นไหมคะข้างหลังเนี่ยมีต้นมะพร้าวมีต้นไม้อะไรต่อมีอะไรข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาขึ้นมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความเขียวขจีของอูบุตรซึ่งThe Westin ค่ะมาอยู่ใจกลางอูบุตรเลยตรงนี้นี่คือไม่ใช่แบบโรงแรมที่แบบพวกเชนอะไรต่างๆจะมาอยู่นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนนึกถึงอูบุตรก็จะนึกถึงพวกเกสต์เฮาส์พวกบูติกโฮเทลแต่นี่คือโรงแรมในกลุ่ม Marriott ที่แทรกตัวอยู่กลางอูบุตรเลยแล้วน่าพักมากๆค่ะเราเดินดูนะแบบหลายมุมมากที่แบบว่าชิลมากๆเลยอย่างเช่นมุมนี้เป็นต้นเวลาแขกจะเข้ามาเช็คอินใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปแอร์อัดกันตรงโน้นไงแขกสามารถมานั่งรอตรงนี้เพื่อที่จะแบบเช็คอินแล้วก็นั่งชมแบบท้องฟ้ากับป่าสีเขียวอะไรไปทางนี้ก็จะมีแบบเป็นเหมือนบาร์เนาะสามารถสั่งเครื่องดื่มมาได้สำหรับเวลานั่งรอหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับคนถ้าจะมาที่นี่นะคะคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องของwell-being เขาอยากให้แขกที่มาพักเนี่ยกลับไปเรื่องไมล์เรื่องโซเรื่องอะไรต่างๆได้มาถึงอูบุตรจริงๆได้มาแบบ well-being อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆพื้นที่ต่างๆในโรงแรมก็จะถูกออกแบบให้ซัพพอร์ตกับคอนเซ็ปต์นี้ของโรงแรมค่ะมองจากวันนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าสระว่ายน้ำของโรงแรมเนี้ยทรงยาวเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะข้างหลังแล้วแบบซุกอยู่ในป่าดูสิข้างรอบๆนี่คือป่าของอูบุตรหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบสระว่ายน้ำอยู่ยาวเลิศเนาะคือแบบกลางวันถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแขกสามารถชิลในโรงแรมเล่นน้ำชมสวนชมป่าอะไรไปแต่เดี๋ยวเราไปดูฟาซิลิตี้อื่นๆของโรงแรมกันบ้างค่ะบางที่ที่นี่เนาะเขาบอกว่าเหมาะกับพวกแฟมิลี่เหมือนกันค่ะที่จะมาพักผ่อนที่นี่ดูง่ายๆเวลาโรงแรมไหนที่เหมาะกับแฟมิลี่เขาจะมีคิสคลับที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะ The Westin ที่อูบุตรโอ้โหของเล่นที่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะที่นี่ก็นอกจากข้าวของเครื่องเล่นที่เห็นข้างหลังนี้นะคะเต็มเลยรอบๆเนี่ยเนาะ
ขาก็จะมีตารางด้วยค่ะเป็นแอคทิวิตี้ของเด็กๆแล้วบางอันก็สามารถทำพร้อมกับพ่อแม่ได้ด้วยอย่างเช่นว่ามีบางอันนะก็จะเป็นเพนติ้งของเด็กบางอันเป็นคิดส์บาลีเนสเดรสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบให้เด็กแต่งตัวแบบบาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆกิจกรรมมีเยอะเลยค่ะเขาก็จะมีตารางให้ดูว่าวันไหนกี่โมงอะไรยังไงซึ่งแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเลยก็สามารถมาเช็คได้ค่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมีแต่สระใหญ่สระเดียวเนาะเพราะว่ามันยาวมาจากนู้นเลยแต่นี่ค่ะข้างหลังเราเป็นคิดส์พูลนะเขาก็จะนึกถึงเด็กๆด้วยก็จะมีแบบมันก็จะไม่ลึกไงสระเด็กๆก็จะเป็นเหมือนน้ำตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะตรงนี้จะเป็นสะพานเดินเชื่อมไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูตรงนี้ดีกว่าใช่มีความบาหลีมากๆมีความรู้สึกว่าบาหลีจริงๆตรงนี้แหละตรงที่ด้านหลังคือป่าเขียวแชร์แล้วก็สระน้ำยาวไม่เคยรู้สึกว่าอยากเล่นน้ำเลยนะแต่มาโรงแรมนี้รู้มีความรู้สึกว่าฉันต้องหาเวลาลงน้ำให้ได้เลยอย่างเงี้ยคือมันฟิลแบบสระน้ำมันดีแล้วมองไปก็จะเป็นป่าอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นหลังคาแบบบาหลีบาหลีอะไรเงี้ยเลิศก็ตรงสะพานที่ข้ามมา2สะพานใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มีบาร์กลางน้ำด้วยก็คือใครเล่นน้ำแล้วอยากจะดื่มอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งสรรค์เฮฮาได้เลยอยากเล่นแล้วว่าอยากมีอยู่120ห้องค่ะอันนี้เดี๋ยวมา1รูมท้ายเป็นห้องที่เรานอนเองแหละอันนี้เนาะก็เป็น Deluxe Garden View มองออกไปคือสวนแล้วเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเนาะสเปซไม่เยอะแต่ห้องที่ดีไม่จำเป็นต้องสเปซเยอะทำความเข้าใจกันก่อนอย่างเช่นห้องนี้เป็นต้นนะคะก็เข้ามาถึงนี่เลยตรงนี้นั่งดูทีวีอะไรไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น complimentary ที่โรงแรมก็จะให้บริการเนาะมีน้ำผลไม้มีผลไม้แห้งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอันนี้ขอดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลความจำเป็นต่างๆเช่นเรื่อง medical service เรื่อง illum safe อะไรอย่างเงี้ยก็คือใครอยากรู้ข้อมูลต่างๆเช่น iron board อะไรอย่างเงี้ยสามารถดูจากตรงนี้ได้เนาะบอกแล้ว space ไม่เยอะแต่ว่าดีเราคิดว่าสำหรับห้องพักแค่นี้พอไม่ต้องใหญ่ใหญ่แล้วน่ากลัวบางทีเครื่องนอนดีแล้วคือในกลุ่ม Marriott เครื่องนอนดีหมดเลยเนาะทั้งหมดนี้เขาก็จะบอกค่ะว่าถ้าสมมติคุณจะเปลี่ยนชีทอะไรอย่างนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะอันนี้ไว้เนี่ยไม่ก็เชนอะไรอย่างนี้ก็อะไรก็ว่าไปวางไปแต่ทั้งหมดนี้คือ well being is our mission อยากให้คุณได้มีคุณภาพการพักผ่อนที่แบบ well being อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะตรงนี้เป็นมินิบาร์เนาะอันนี้เป็นถาดชากาแฟมีการต้มน้ำให้ส่วนมุมนี้สามารถนั่งทำงานได้มีปลั๊กเปิ๊กมีอะไรให้เนาะมุมนี้ตรงข้างๆนี่จะเป็นแบบกระจกเลยคือแบบบางทีแขกจะชอบส่องกระจกอะไรเงี้ยเนาะสามารถแบบเช็คตรงนี้ได้ความเรียบร้อยอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นที่วางกระเป๋าชั้นล่างวางรองเท้าวางอะไรก็ได้แล้วแต่มาดูตู้นี้กันดีกว่าว่ามีอะไรมั่งชอบอะห้องไม่ใหญ่ดีพึบพับทีเดียวจบละมี safety box เนาะแล้วก็มีนี่มีบัตรโรบให้เตาลงเตารีดมีพร้อมเนาะเก็บก่อนถ้าใครยังส่องกระจกไม่พอตรงนี้ก็จะมีกระจกผืนใหญ่กระจกใหญ่หันหลังก็จะเป็นกระจกหน้าอีกมี2ซิงนะคะสำหรับแบบ2คนเลยก็อันนี้จะเป็นกล่องอเมนิตี้ของเขาเนาะจริงเราชอบพวกamenity ของกลุ่ม Marriott นะคือเขาจะใช้ amenity ดีอ่ะห้องกระดงห้องกระดาษดูดินะก็มีครบนะอันเนี้ยเห็นไหม body lotion เครื่องอาบน้ำนั้นอยู่ข้างในหมดเลยเนาะอันนี้ปิดฝาให้เขาหน่อยเป็น white tea นะพวกเครื่อง amenity ต่างๆของเขาเป็นกลิ่น white tea เนาะตอนแรกเอ๊ะไม่มีบัตทับหรอมีจ้าบัตทับอยู่ตรงนี้จ้านี่นะนี่บัตทับซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นชาวเวอร์ซึ่งเราจะเปิดก็ได้เนี่ยเราแค่ดูก่อนอ๋อเปิดเราจะเปิดก็ได้แต่ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วมันเป็นกระจกแบบฟ้าๆอะไรอย่างนี้ไงชอบสามารถนะใช้บริการได้บัตรทับ
อย่างที่บอกเนอะห้องนี้เป็นการ์เด้นวิวค่ะเพราะฉะนั้นด้านหลังห้องเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งชิลแล้วก็ใครจะตากผ้าตากไปใครจะชมสวนชมไปเลยค่ะเพราะพื้นที่สีเขียวทั้งนั้นเลยก็อันนี้เป็นรูมท้ายนึงนะคะแต่เดี๋ยวดูอีกห้องนึงก็แล้วกันพรุ่งนี้เมื่อวานบอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะพามาดูอีก1รูมท้ายก็แล้วกันอ่ะวันนี้ว่างๆเดี๋ยววันนี้อีก1รูมท้ายไปเลยอันนี้เป็น Junior Suite นะคะเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นบริเวณนี้พอเข้ามาปุ๊บก็จะมีโซนของเหมือนเป็น Living Room หน่อยทีวีชุดโต๊ะนั่งรับแขกนั่งชิลอะไรอย่างนี้แล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมินิบาร์นะก็จะมินิบาร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเครื่องทำกาแฟกาต้มน้ำร้อนชากาแฟอะไรอย่างนี้อยู่มุมนี้ส่วนเปิดเข้ามาเลเยอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นเหมือนนี่ห้องที่แบบวางกระเป๋าแต่งตัวเพราะว่าจะมีบาร์โรมีเตารีดผ้าเซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็สลิปเปอร์ให้เหมือนห้องนู้นเลยเหมือนกันแล้วก็กระจกบานใหญ่วางกระเป๋าได้ห้องนี้มุมนี้เนาะสำหรับใครที่มาแล้วการงานยังติดพันอยู่หรือว่ากลางคืนจะต้องแบบนั่งทำงานสามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ค่ะนี่มีแมกกาซีนด้วยแล้วก็ปลั๊กเพลิกอะไรแล้วก็ USB อะไรเงี้ยมีให้ครบเลยสำหรับที่นี่เขาก็ทำฉากกั้นไว้แล้วข้ามไปอีกทางนึงเป็นห้องนอนมาค่ะฝั่งนี้ก็จะมีทีวีอีกเครื่องนึงเนาะจะมี2เครื่องตรงห้องรับแขกเครื่องนึงแล้วก็ตรงนี้อีกเครื่องนึงซึ่งห้องแบบนี้นี่การตกแต่งก็จะเหมือนกันเห็นไหมคะบอกแล้วเขาจะใช้น้อยชิ้นแต่ชิ้นใหญ่โคมไฟแล้วก็การตกแต่งตรงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบชิ้นใหญ่ไปเลยส่วนเตียงอย่างห้องนี้ก็จะแบบเป็นเตียงแบบดับเบิลเนาะแต่แบบใหญ่มากเลยอ่ะเตียงค่อนข้างใหญ่นี่ถ้านอนคนเดียวนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะสองเตียงหรือใครที่แบบอยากจะให้เขาทำเป็นแบบเตียงชิ้นมาเป็นเตียงใหญ่เตียงเดียวก็สามารถแจ้งทางโรงแรมได้เหมือนกันเนาะแต่ห้องนี้ค่ะพิเศษตรงที่นี่เลยมองเห็นแบบสีเขียวทุ่งนาขั้นบันไดจริงๆอ่ะโรงแรมแถวอุบุตอ่ะโดยมากก็จะอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเป็นเหมือนห้องที่ให้เห็นนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นย่อมย่อมนาย่อมย่อมแต่มองจากเตียงก็สามารถเทควิวอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะมุมนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องมีระเบียงให้นั่งชิลนั่งเล่นพอสมควรเลยนะคะลืมบอกไปโรงแรมนี้no smoking นะคะถ้าใครอยากจะสูบบุหรี่เขาจัดพื้นที่ไว้ให้เป็นเหมือน smoking area ห้ามสูบบริเวณทั่วไปในโรงแรมเด็ดขาดอันนี้ดีมากๆคอนเซ็ปต์เขาเป็น wellness แล้วไงเขาไม่อยากให้ทุกคนมานั่งรับควันบุหรี่จากคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งสุดยอดอันนี้ส่วนของห้องน้ำค่ะก็ชอบที่นี่อย่างนึงกระจกบานใหญ่เยอะมากอย่างเช่นอันนี้กระจกบานใหญ่เต็มจัดเต็มมากแล้วก็มีบานนี้อีกนะก็ในส่วนของงานนี่เลยค่ะ amenity ปึ๊บก็จะเป็นไว้ทีเหมือนกันเหมือนแบบเหมือนห้องเราเหมือนกันแล้วก็จะนะครบคันพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆของเขาโลชั่นอะไรมีครบคันห้องน้ำอยู่นี้นะคะส่วนชาวเวอร์อยู่ตรงนี้เขาก็จะมี amenity ให้เลยแต่ส่วนของบาทับนี่แช่แล้วชมวิวสีเขียวอะไรอย่างนี้ได้เลยนี่บาทับจะยกอันนี้ขึ้นก็ได้โชว์ไปเลยไหนแช่แล้วชมก็สามารถทำได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบของโรงแรมนี่คือมีที่นั่งให้อาบน้ำเพราะอะไรรู้ไหมเราเข้าใจเลยนะผู้ใหญ่บางคนอ่ะแบบพ่อแม่เหมือนพี่แก่แล้วเขาบอกยืนอาบน้ำก็ลำบากเนาะนานๆเลยเขามีที่ให้นั่งแล้วก็อาบไปซึ่งนี่ดีมากๆเนี่ยแล้วหมุนได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ชื่นชมเลยนอกจากเรื่องสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องเนี้ยที่เหมือนแบบเข้าใจคนที่แบบสูงอายุหน่อยอย่างนี้เนี่ยสำหรับที่นี่นี่นะคะก็จะมีห้องอาหารอยู่2ห้องค่ะอย่างตรงเนี้ยก็คือโทรทรีเนาะก็จะเป็นห้องอาหารริมสระน้ำเลยสั่งเมนูอลาคาร์ทมีหลายเมนูมากในเมนูเขาเนี่ยเนาะก็จะมีอย่างวันนี้เรากินพิซซ่ากันเมื่อวานกินเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายเมนูเลยส่วนอีกห้องอาหารหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนแบบ all day dining เป็นบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็ที่ชาเบียเนาะก็จะเป็นแบบมื้อเช้าก็จะกินที่นั่นด้วยหรือว่าบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำก็ที่นั่นเหมือนกันก็ใครสะดวกที่ไหนก็ตามสะดวกเลยค่ะประ
กันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งสวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครเขาบอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินใช่ละคุ้นคุ้นครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพงอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนี้ครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin ทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมท์ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอ็กซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ทิพยประกันภัย GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่ The Westin อูบุดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความที่ตัวเองคอนเซปต์เป็น wellness hotel อะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะคอนเซิร์นเรื่องของการทำกิจกรรมทุกอย่างที่ออกมาในแนว wellness อย่างเช่นทุกเช้าเวลา9โมงเนี่ยก็จะมีคลาสหลายๆคลาสเลยนะก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเช่นอย่างวันเนี้ยก็จะเป็นโยคะนะ9โมงเช้าทุกวันค่ะเป็นโยคะบางคลาสก็จะเป็นปรานายามะคือเหมือนกับแบบฝึกการลมหายใจเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคลาสก็จะเป็นพิลาทิสบางคลาสก็จะเป็นสเตรชชิ่งอะไรอย่างงี้คือทุกอย่างก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการคือดูแลใจดูแลแบบว่า mind and soul อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นสถานที่เรียนโยคะที่แบบเป็นศาลาแล้วแบบ
เป็นศาลาแบบบาหลีเนาะแล้วข้างหลังก็เป็นแบบว่าสีเขียวเป็นต้นไม้ดอกไม้เนี่ยเห็นมั้ยได้ยินเสียงแบบเสียงแบบจิ้งหรีดเลไลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบคือใครมาพักที่นี่เนาะก็อยากให้ลองทำกิจกรรมของเขาดูค่ะที่เวสตินอูบุตนี่แบบกิจกรรมก็เยอะอีกเหมือนกันค่ะแต่มีกิจกรรมนึงที่เราไม่เคยเจอที่โรงแรมอื่นก็คือการทำจามูนี่ๆๆเขาเรียกเป็นจามูคลาสอันนี้นี่จามูคืออะไรก่อนนี่จามูคลาสจามูก็คือน้ำขวดนี้นี่เองตอนที่เราอยู่เวลาแขกเช็คอินนะเขาก็จะใส่น้ำอันนี้ให้ในห้องอย่าลืมว่าที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาเป็น wellness hotel ดังนั้นเขาต้องการให้แขกแบบสุขภาพกายใจดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะอ่ะจามูนี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มโบราณเลยเขาบอกว่าสมัย 1,300 กว่าปีก่อนเนี่ยอินโดนีเซียไม่มีโรงพยาบาลสมัยก่อนเนาะหมอเหมออะไรยังไม่มีแบบเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยแบบนี้เวลาคนป่วยทำยังไงเวลาคนป่วยเรารักษากันด้วยสมุนไพรเครื่องเทศและสมุนไพรทุกชนิดที่อยู่บนนี้เลยค่ะเขาก็เอาพวกเฮอร์บพวกสไปซ์อะไรอย่างเงี้ยมาทำน้ำก็คือเป็นยานี่เองพูดง่ายๆคือรักษาด้วยสมุนไพรชนิดต่างๆดังนั้นจามูก็จะแบบตั้งแต่พันกว่าปีที่ผ่านมาก็จะใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเวลามาเข้ามาคลาสใช่ป่ะคะเขาก็จะแบบให้พูดถึงเนี่ยประวัติของจามูว่ามันเกิดขึ้นมายังไงแล้วทุกวันนี้อะแดปมาเป็นอะไรยังไงเป็นเครื่องดื่มที่ปรับเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนนิดนึงก็จะเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นแล้วแต่ทั้งหมดนี่คือใช้สำหรับดูแลสุขภาพเช่นถ้าใครรู้สึกตื่นมาแล้วแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันนี้รู้สึกแบบคันเนื้อคันตัวหรือแบบท้องมวนๆหรือแบบไม่ค่อยรู้สึกดีให้จิบพวกจามูนี้แล้วก็จะดีขึ้นดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ดราม่าเนี่ยจะมาสอนก็คือการทำจามูนี่เองอย่างที่บอกไปนะคะว่าจามูก็จะมีแบบหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีเฉพาะที่บาหลีเท่านั้นค่ะเพราะว่าบาหลีเนี่ยเมื่อกี้ดามาเขาบอกแล้วว่าเป็นที่ที่มีมะพร้าวเยอะพอมีมะพร้าวเยอะอ่ะก็จะเป็นจามูสายพันธุ์สีเขียวที่แบบว่าเขาเอาเริ่มจากเอาน้ำมะพร้าวมาน้ำมะพร้าวที่บาหลีจะเยอะนะเอาน้ำมะพร้าวมาใส่เสร็จปุ๊บก็จะมีอินกริเดียนประมาณนี้มีแตงกวามีมะนาวตะไคร้มีสะระแหน่เนาะแล้วก็โหระพาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือบีบมะนาวเหมือนที่เราบีบเมื่อกี้เข้าไปออกมาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เฉพาะที่บาหลีเท่านั้นซึ่งวันไหนใครที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าไม่โอเคเลยวันนี้รู้สึกเพราะบาหลีมันจะร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบฟีลไม่ค่อยดีอ่ะก็ให้ทำอันนี้แล้วก็กินช่วยได้อีกสูตรนึงค่ะที่น่าสนใจของจามูก็คืออันนี้เลยแบร์ปริกตอกเป็นแบบน้ำสมุนไพรที่เลอค่าติด1ใน30ที่เป็นเหมือนเครื่องดื่มประจำชาติของอินโดเลยก็ว่าได้อันนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้คือจะเยอะนิดนึงเนาะเนี่ยขิงกานพลูเปลือกไม้ตะไคร้กระวานกานพลูใบมะกรูดนี่อยู่ในนี้หมดเลยก็คือจะเยอะมากอันนี้ส่วนผสมเยอะมากซึ่งทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกสมุนไพรพวกนี้ช่วยระบบต่างๆในร่างกายที่จะแบบปรับสมดุลทำให้ร่างกายแบบดีมากๆเขาก็เอาพวกนี้เนาะแล้วก็สับๆๆๆแล้วก็เอามาใส่น้ำต้มประมาณ15นาทีค่ะอันนี้ก็จะออกมาเป็นอันนี้เลยก็คือแบร์ปริกตอกซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เลอค่ามากอันนี้เอาเป็นว่าถ้าใครมาที่เวสตินเนาะเวลาเช็คอินเนี่ยเขาก็จะมีขวดพวกนี้เป็นเหมือนเวลคัมดริงก์อยู่ในห้องด้วยเพราะฉะนั้นลองค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆ ก็มาเข้าคลาสเรียนกับดาม่าได้ Thank you สุขสมาน เดินตรงข้ามมากับพื้นที่ของโรงแรมนะคะเดอะเวสตินอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมข้ามถนนมาตรงนี้จะเป็นเวสตินฟาร์มค่ะทางตรงนี้เขาจะปลูกดอกไม้ปลูกเรายังไม่รู้เพราะเราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเข้าไปก่อนแต่ว่าแค่รู้ว่าตรงนี้แค่ดอกไม้เนี่ยเขาเอาไปทำชาตะลังอ๋อเหมือนกันโอเคอันชันโอเคอินไทยวีคออันชันอ๋ออันชันไม่เคยเห็นเลยอ่ะมะเขือขาวที่นี่แต่อันเนี้ยเหมือนเรียนภาษาบาหลีไปด้วยเลยอ่ะเพราะว่าทุกอันเขาจะเขียนภาษาบาหลียูคอนเทโรงเทโรงทุกอันก็จะแบบว่าเหมือนเรียนภาษาบาหลีไปด้วยเขียนกำกับไว้เลยก็ดีอ่ะโทมาโต
คนบาหลีของเรียกว่าโทมัตโทมัตดิสแฟเนี่ยก็แปลงนี้เป็นแปลงมะเขือเทศนะกำลังขึ้นเลยแบบโอ้โหฝั่งนี้เขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพวก product ต่างๆหรือว่าพืชผักแล้วก็อาหารที่ได้เนี้ยก็ไปทำครัวนี่แหละค่ะก็ไปเอาทำให้แขกกินอะไรอย่างเงี้ยแขกก็จะแบบแฮปปี้เหมือนรู้ที่มาคือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์เขาเป็น wellness เนาะเขาก็อยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยรู้สึกคนมาแล้วแบบใกล้ชิดธรรมชาติได้แบบสำรวจจิตใจอยู่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้บ่ายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบไปเที่ยวอูบุดมาเหนื่อยๆหรือว่าเล่นน้ำมาเหนื่อยๆแล้วอยากจะแบบหาอะไรรองท้องสักหน่อยนี่เลยค่ะอัฟเตอร์นูนทีของที่เวสติงอูบุดนี่แบบสุดมากเลยอ่ะดูสิไม่ได้แบบไอ้นี่อย่างเดียวนะไม่ได้เยอะอย่างเดียวหรอกเก๋ด้วยมีความเก๋ไก่เสิร์ฟบนเนี้ยดูสิแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมาด้วยนะคะจะเลือกชาอย่างนี้ชาแล้วหรือกาแฟก็ได้ก็มีทั้งคาวหวานตามสูตรเลยแต่ว่าแลดูอื้ออึงอ่ะแลดูแบบว่าของเขาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโอ้โหเข้ามาที่วันนี้ต้องได้ขึ้นส่งสวรรค์อย่างสมชื่อแน่ๆเลยค่ะ Heavenly เป็นสปาของที่ The Westin เนาะห้องมัสซาจเนี่ยนะก็คือทั้งแบบอินดอร์แล้วก็มีแบบเอาท์ดอร์ด้วยทีนี้เอาท์ดอร์นี้ถ้าคนอยากแบบนอนนวดท่ามกลางธรรมชาติอะไรเงี้ยก็สามารถได้แต่ห้องข้างในคือก็แบบสวยอีกเช่นกันเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราลองดูข้างในก็แล้วกันเนอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นวดที่นี่เนี่ยเขาจะมีหลายเมนูมากเลยค่ะหลายเมนูมากแต่ที่วันนี้เขาจะนวดให้เราก็คือเป็นซิกเนเจอร์นะเป็น Heavenly Signature ก็จะเป็นเหมือนการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ Hot Compress เดี๋ยวลองดูว่าจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการให้เลือกน้ำมัน4สูตรว่าจะเอาแบบสูตรที่1ก็คือกลิ่นจะแบบว่าละมุนละมุนธรรมดากลิ่นที่2เป็นกลิ่นดอกไม้แบบรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลือกกลิ่นนั้นอะไรเงี้ยมีแบบจิงเจอร์บวกเลมอนกราสมีมิ้นท์บวกอะไรเงี้ยหลายมีให้เลือก4แบบเลยค่ะว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำมันของเขาอ๋อแต่ถ้าใครนวดเสร็จแล้วอยากจะไปสตีมหรือจะไปจากกูซี่ข้างบนเขาก็จะมีมุมให้แบบรีแลกซ์อะไรตรงนั้นด้วยก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันค่ะหรือใครจะในห้องก็จะมีเป็นบัตทับที่เขาทำเอาไว้สำหรับบางคนอาจจะแบบมากับคู่รักมากับแฟนสามีหรือเป็นฮันนีมูนเนอร์อะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันอีกแล้วค่ะรีสอร์ทนี้ของ Marriott เนาะก็คือเรากำลังพูดถึง The Westin Resort and Spa อูบุดบาหลีค่ะเป็น property ใจกลางอูบุดที่เรารู้สึกว่าแม่มันเขียวไปรอบด้านจริงๆแล้วชอบคอนเซปต์เขาด้วยนะคะเป็น Wellness Hotel ซึ่งทุกอย่างในโรงแรมก็จะสอดรับกับคอนเซปต์นี้หมดเลยเป็นต้นว่าจะไม่มีการสูบบุหรี่นะเป็นโรงแรมที่ห้ามสูบบุหรี่แต่ว่าเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่แบบสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอาหารต่างๆก็จะแบบสอดรับไปในทาง wellness แม้กระทั่งกิจกรรมอย่างเช่นการทำจามูอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้ว่าโหคนอินโดนี่เก่งเนาะคือแบบอยู่กับเฮิร์บอยู่กับสไปซ์อยู่กับอะไรเงี้ยแล้วก็เอาพวกนี้มาเป็นยาในการรักษาเยียวยาตัวเองพันกว่าปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ากิจกรรมเขาอะดีแล้วก็มีฟาร์มอะไรเงี้ยเวสตินฟาร์มซึ่งเราก็ชอบมีความรู้สึกว่าดีจังทุกอย่างมันล้อไปกันหมดเลยมีโยคะที่แบบพาวิเลียนที่แบบมันแฮปปี้นะทำโยคะแล้วข้างหลังเขารอบๆ อะเราได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงแมลงแล้วก็เสียงลมแบบมันคือสงบมันคือ peaceful มันคืออะไรอย่างเงี้ยสปาอย่างเงี้ยเอาทรายมาวางบนหลังซึ่งแบบว่าเลิศเลิศก็ถ้าใครมาอูบุดนะคะมาบาหลีแล้วเลือกพักแถวอูบุดก็ลองมาเช็คอินที่ The Westin กันดูค่ะเลิศแน่นอนอันนี้การันตีอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ